สวัสดีค่ะเด็กๆเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกมาแล้วนะคะเรื่องเล่าในเดือนเมษายนตอนที่11ในวันนี้นะคะเป็นวันที่11ถึง20เมษายนค่ะอ้างอิงมาจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติถึงพระธรรมโยชิวาบทที่10พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย11เมษายนโมเสสเตือนครั้งสุดท้ายจากเฉลยธรรมบัญญัติโมเสสไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินคณาอันได้เขาจึงใช้เวลานานสั่งสอนประชาชนของเขาเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเตือนชาวอิสราเอลถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเขาตั้งแต่ออกจากอียิปต์โมเสสไม่อยากให้ชาวอิสราเอลลืมความดีของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาตลอดเวลา40ปีที่ผ่านมาโมเสสรู้ว่าชาวอิสราเอลมักลืมคำสั่งสอนของพระเจ้าง่ายๆและไม่เชื่อฟังพระเจ้าบ่อยๆเขาจึงย้ำเตือนเรื่องบทบัญญัติแก่ชาวยิวพยายามจะให้พวกเขาจำไว้ว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเขามีชีวิตอย่างไรโมเสสพูดว่าอย่านมัสการพระเจ้าอื่นหรือทำรูปเคารพใดๆห้ามใช้พระนามของพระเจ้าโดยไม่สมควรและอย่าลืมรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์เสมอจงให้เกียรติบิดามารดาของท่านห้ามฆ่าคนหรือล่วงประเวณีหรือขโมยหรือพูดโกหกและอย่าโลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นภรรยาบ้านที่ดินคนใช้หรือสัตว์เลี้ยงแล้วโมเสสก็เตือนชาวอิสราเอลถึงบทบัญญัติอีก613ข้อที่เกี่ยวกับสุขภาพอาหารการกินความสะอาดความสัมพันธ์กับผู้อื่นความบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าและการนมัสการในพลับพลาและยังย้ำถึงงานเลี้ยงฉลองและเทศกาลวันหยุดทั้งหลายที่พวกเขาต้องถือปฏิบัติวันหยุดแต่ละวันนั้นจะเตือนให้คิดถึงสิ่งดีๆที่พระเจ้าได้ทรงกระทำแก่พวกเขาในตอนท้ายโมเสสบอกว่าโยชูวาจะเป็นผู้นำคนใหม่ของพวกเขาแล้วโมเสสก็ขึ้นไปบนยอดเขาเนโบและมองดูแผ่นดินพระสัญญาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำก่อนที่จะสิ้นใจตายบนยอดเขานั้นรวมอายุของโมเสสได้120ปีก็ขอให้เราเป็นเหมือนโมเสสค่ะยอมรับผลของการที่เราเลือกกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องมีผลนะคะก็ยอมรับผลของมันและยังคงทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจนถึงวาระสุดท้ายนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย12เมษายนโยชูวาผู้นำคนใหม่โยชูวาบทที่1หลังจากโมเสสตายโยชูวารับหน้าที่แทนโมเสสในการนำชาวอิสราเอลโยชูวาเป็นผู้ช่วยของโมเสสและเป็นผู้สอดแนมที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งที่ได้รายงานสิ่งดีจากคานาอันและเป็นผู้ที่หนุนใจให้ชาวอิสราเอลวางใจในพระเจ้าในเรื่องความปลอดภัยพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าจงเตรียมชาวอิสราเอลให้พร้อมที่จะข้ามแม่น้ำจอร์แดน
เราจะรักษาสัญญาที่ว่าจะยกแผ่นดินที่เจ้าเดินอยู่นี้ทั้งหมดให้แก่พวกเจ้าอย่ากลัวที่จะเข้าไปในคณาอันเลยเพราะเราจะอยู่กับเจ้าตลอดไปและจะดูแลเจ้าไม่ว่าเจ้าจะไปไหนขอเพียงแต่พวกเจ้าเชื่อฟังเราและมีใจกล้าหาญโยชูวาก็บอกประชาชนให้เตรียมพร้อมที่จะข้ามแม่น้ำภายใน3วันเขาเตือนพวกเผ่ารูเบนและกาดและอีกครึ่งเผ่าของมนัสเสว่าให้พวกภรรยาและเด็กๆของพวกเขาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำได้แต่พวกผู้ชายจะต้องข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปกับเผ่าอื่นๆด้วยเพื่อช่วยกำจัดพวกคนชั่วและศัตรูชาวคณาอันตามที่พระเจ้าทรงสั่งไว้เมื่อสงครามเสร็จสิ้นแล้วพวกเขาจึงจะกลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวและมาเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่บนที่ดินนี้ต่อไปได้ประชาชนทุกคนสัญญาว่าจะเชื่อฟังโยชูวาและติดตามเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้นำและขณะที่เดินทางเข้าไปในคณาอันพวกเขาก็หนุนใจโยชูวาให้มีใจกล้าหาญด้วยทั้งผู้นำและผู้ตามถ้าเราทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดนะคะทุกอย่างก็จะราบรื่นจริงไหมคะเด็กๆแล้วมาติดตามกันค่ะว่าโยชูวาจะนำชนอิสราเอลข้ามแม่น้ำไปอย่างไรและผลจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย13เมษายนราหับช่วยผู้สอดแนมโยชูวาบทที่2โยชูวาตัดสินใจส่งผู้สอดแนมอีก2คนเข้าไปตรวจดูเมืองเยริโคเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะยกกองทัพอิสราเอลเป็นพันๆคนเข้าไปผู้สอดแนมทั้งสองแอบข้ามแม่น้ำไปอย่างเงียบๆและไปพักอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าราหับตอนแรกพวกเขาคิดว่าจะค้างคืนเสียที่นั่นแต่กษัตริย์ของเมืองเยริโคได้ข่าวมาว่ามีผู้สอดแนมแอบเข้ามาพระองค์จึงทรงส่งทหารมาจับราหับได้ข่าวว่าทหารของกษัตริย์กำลังเดินทางมาที่นั่นนางจึงพาผู้สอดแนมทั้งสองไปซ่อนบนหลังคาแอบไว้ใต้กองต้นป่านที่ตากบนดาดฟ้าเมื่อทหารมาถึงนางก็บอกว่าพวกผู้สอดแนมได้มาที่นี่แต่ออกไปแล้วเร็วเข้านางแกล้งพูดท่านอาจจะยังตามพวกเขาทันก็ได้ก่อนที่จะออกไปนอกเมืองเสียจากนั้นนางจึงไปบอกผู้สอดแนมทั้งสองว่าฉันเคยได้ข่าวว่าทหารของพวกท่านจัดการกับพวกศัตรูทุกคนทุกแห่งท่านคงจะนมัสการพระเจ้าที่ทรงอิทธิฤทธิ์แน่นอนฉันเชื่อว่าพระเจ้าของท่านจะช่วยให้ท่านชนะเมืองเยริโคด้วยแต่ฉันอยากจะขอร้องให้ท่านไว้ชีวิตฉันและครอบครัวด้วยเพราะว่าวันนี้เราได้ช่วยพวกท่านผู้สอดแนมทั้งสองตกลงตามที่นางขอร้องและบอกให้นางผูกเชือกสีแดงไว้ที่หน้าต่างบ้านเพื่อว่าเมื่อชาวอิสราเอลยึดเมืองได้แล้วและถ้าพวกเขาเห็นเชือกสีแดงผูกอยู่ที่หน้าต่างบ้านก็จะรู้ว่าเป็นบ้านของนางราหับและครอบครัวแต่มีข้อแม้ว่านางราหับและครอบครัวต้องอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นถ้าพวกเขาออกไปข้างนอกข้อตกลงนั้นก็เป็นโมฆะกำลังตื่นเต้นเลยนะคะแล้วมาติดตามตอนต่อไปกันค่ะว่าคนอิสราเอลจะเอาชนะเมืองเยริโคเพื่อเข้ายึดแผ่นดินคณาอันได้อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย14เมษายนข้ามแม่น้ำ
โยชูวาบทที่3พวกผู้สอดแนมกลับไปที่ค่ายพักและประชาชนก็มารวมกันอยู่ที่แม่น้ำจอร์แดนแล้วเตรียมพร้อมที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นโยชูวาสั่งให้พวกปุโรหิตที่ได้รับมอบหมายให้หามหีบพันธสัญญาเดินข้ามแม่น้ำไปก่อนขณะที่พวกเขาก้าวเท้าลงไปในน้ำน้ำก็แหวกออกพวกปุโรหิตก็เดินบนพื้นดินแห้งไปหยุดอยู่กลางแม่น้ำและยืนหามหีบพันธสัญญาอยู่ตรงนั้นรอให้ชาวอิสราเอลคนอื่นๆข้ามแม่น้ำไปก่อนแล้วพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าให้เลือกผู้ชาย12คนจากแต่ละเผ่าออกไปเก็บหินก้อนใหญ่จากที่กลางแม่น้ำมา12ก้อนแล้วถือก้อนหินนั้นไปจนกว่าจะถึงอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำตลอดเวลาที่พวกเขาไปเก็บก้อนหินและเดินไปยังอีกฝั่งหนึ่งพวกปุโรหิตก็ยืนอยู่ที่กลางแม่น้ำนั้นจนกระทั่งทุกคนข้ามฝั่งไปโดยปลอดภัยแล้วพวกปุโรหิตจึงเดินข้ามแม่น้ำไปทันทีที่พวกเขาก้าวเท้าขึ้นฝั่งหมดทุกคนน้ำก็เริ่มไหลตามเดิมประชาชนไปตั้งค่ายอยู่ที่กิลการและเอาหิน12ก้อนจากแม่น้ำนั้นมาสร้างเป็นอนุสาวรีย์ขึ้นโยชูวาบอกว่าวันหนึ่งลูกหลานของพวกท่านจะถามว่าอนุสาวรีย์หินนั้นหมายความว่าอย่างไรแล้วพวกท่านก็จะได้เล่าเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้พวกเขาฟังว่าพระเจ้าทรงแหวกแม่น้ำจอร์แดนออกให้ประชาชนของพระองค์เดินข้ามไปบนดินแห้งพระองค์ทรงทำเช่นนี้เพื่อให้ท่านและคนทั้งโลกเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชในชีวิตของเรานะคะถ้าเรายอมให้พระเจ้าเป็นผู้ทรงนำเราก็อาจจะได้พบกับการอัศจรรย์เช่นเดียวกันนี้ในชีวิตของเรานะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย15เมษายนพระเจ้ามาหาโยชูวาจากโยชูวาบทที่5ประชาชนชาวอิสราเอลดีใจมากที่ได้มาถึงแผ่นดินคณาอันพวกเขารอคอยเวลานี้มานานหลายปีสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือจัดพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาทุกๆปีพวกเขาจัดงานนี้เพื่อเฉลิมฉลองคืนที่พวกเขาได้เป็นอิสระจากอียิปต์และที่ทูตของพระเจ้าได้ผ่านบ้านของพวกเขาขณะที่พระองค์เสด็จมาประหารบุตรหัวปีในบ้านของชาวอียิปต์พวกชาวยิวดีใจที่เห็นมีข้าวโพดขึ้นในทุ่งนาที่เมืองกิลการเพราะว่าพวกเขาเบื่อที่จะกินมานาเต็มทีแล้วและพวกเขาก็ไม่ต้องกินมานาอีกต่อไปเพราะในเช้าวันรุ่งขึ้นไม่มีมานาอยู่ที่พื้นดินอีกเพราะว่าประเทศที่พวกเขาอยู่ในเวลานี้สามารถหาอาหารและทำการเพาะปลูกได้แล้วโยชูวารู้ว่างานใหญ่ที่สุดของเขาคือจะต้องยึดครองเยริโคและเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นั่นให้ได้ขณะที่กำลังคิดว่าจะทำสงครามต่อสู้ชิงเมืองเยริโคได้ด้วยวิธีใดก็มีชายคนหนึ่งปรากฏต่อหน้าเขาในมือถือดาบโยชูวาถามว่าท่านเป็นพวกเราหรือพวกศัตรูชายผู้นั้นตอบว่าเรามาเพื่อเป็นแม่ทัพให้กองทัพของพระเจ้าโยชูวาจึงรู้ว่าชายผู้นั้นที่แท้คือองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองเขาจึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ทันทีแล้วแม่ทัพนั้นกล่าวว่าจงถอดรองเท้าออกเจ้ากำลังยืนอยู่ในสถานที่บริสุทธิ์
หลายปีก่อนพระองค์ตรัสเช่นเดียวกันนี้กับโมเสสเมื่อพระองค์ปรากฏพระองค์ให้เขาเห็นที่พุ่มหมายไฟแล้วมาติดตามกันต่อนะคะว่าพระเจ้าทรงปรากฏตัวแบบพิเศษให้โยชูวาเห็นเพื่อจะบอกอะไรกับโยชูวากันนะสำหรับวันนี้ไปกันละค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย16เมษายนกำแพงเมืองพังทลายโยชูวาบทที่6แม่ทัพของพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าถึงแม้ว่าชาวเมืองเยริโคจะปิดกั้นประตูเมืองไว้ไม่ให้ชาวอิสราเอลเข้าไปได้แต่พระเจ้าจะทรงประทานชัยชนะแก่โยชูวาพระองค์ทรงบอกวิธีที่จะชนะสงครามแก่โยชูวาด้วยเขาก็ยินดีเชื่อฟังพระเจ้าวิธีการที่พระเจ้าทรงบอกเป็นดังนี้โยชูวาต้องให้ทหารยืนเรียงแถวและเดินขบวนไปรอบๆกำแพงเมืองเยริโคและให้ปุโรหิตพวกหนึ่งแบกหีบพันธสัญญาไปด้วยส่วนปุโรหิตอีก7คนเดินเป่าแตรยาวนำหน้าหีบพันธสัญญากองทัพทหารและปุโรหิตก็เดินรอบกำแพงอยู่6วันวันละ1รอบเมื่อถึงวันที่7ทุกคนตื่นแต่เช้าตรู่และเริ่มเดินขบวนเช้ากว่าปกติเพราะว่าวันนี้พวกเขาต้องเดินขบวนรอบกำแพงเมือง7รอบแทนที่จะเดินแค่รอบเดียวพวกปุโรหิต7คนเป่าแตรยาวตลอดเวลาที่เดินขบวนเหมือนกับทุกๆวันพอเดินครบ7รอบปุโรหิตก็เป่าแตรครั้งสุดท้ายดังสนั่นหวั่นไหวทันใดนั้นโยชูวาก็ร้องสั่งทหารของเขาให้ตะโกนเสียงดังพร้อมกันเพราะว่าพระเจ้าประทานชัยชนะให้เราเหนือเมืองนี้แล้วทหารก็ตะโกนเสียงดังกึกก้องและกำแพงเมืองก็พังทลายลงมาทหารเดินขบวนแห่กันเข้าไปในเมืองเยริโคและยึดเมืองไว้ได้พวกเขาไม่ลืมที่จะดูแลนางราหับและครอบครัวเธอด้วยเพราะนางได้ช่วยชีวิตผู้สอดแนมไว้แล้วกองทัพชาวอิสราเอลก็เผาเมืองนั้นและนำของมีค่าเช่นเงินและทองไว้ในคลังสมบัติของพระเจ้าวิธีของพระเจ้าแปลกประหลาดดีนะคะเด็กๆแต่ว่าด้วยวิธีที่แปลกนี่แหละจึงทำให้ความเชื่อของชาวอิสราเอลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มาติดตามกันต่อค่ะว่าแล้วชาวอิสราเอลจะยึดครองเมืองแผ่นดินคณาอันได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย17เมษายนทำไมอิสราเอลแพ้โยชูวาบทที่7เมืองต่อไปที่โยชูวาต้องการจะยึดครองคือเมืองไอโยชูวาส่งผู้สอดแนมไปสืบดูว่าป้อมปราการเมืองไอมีการป้องกันแข็งแรงหรือไม่ผู้สอดแนมกลับมารายงานว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการยึดครองเมืองไอหรอกท่านเพราะมีทหารคอยป้องกันอยู่แค่ไม่กี่คนเราไม่ต้องส่งกองทัพทั้งหมดเข้าไปก็ยังได้ทหารแค่ 2-3,000 คนก็ถมเทไปแล้วโยชูวาส่งทหารไป 3,000 คนแต่ทหารของเมืองไอกลับเอาชนะพวกเขาได้อย่างง่ายดายและทหาร36คนถูกฆ่าตายที่นั่นส่วนคนอื่นๆตายระหว่างทางที่กองทัพอิสราเอลล่าถอยมากองทัพของโยชูวาหวาดกลัวจากการพ่ายแพ้ครั้งนี้อย่างมากโยชูวาซบหน้าลงที่ดินและทูลถามพระเจ้าว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้พระองค์ทรงนำเรามายังคณาอัน
พื่อให้พวกเราพ่ายแพ้ต่อศัตรูของเราอย่างนั้นหรือแล้วทีนี้พวกคนคณาอันก็จะไม่ยำเกรงพระเจ้าของเราอีกต่อไปและพวกเขาจะโจมตีและทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของเราเสียพระเจ้าทรงตอบว่าลุกขึ้นเถิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เพราะว่ามีคนในค่ายของเจ้าทำความผิดบาปมีบางคนไม่เชื่อฟังเราไปยักยอกเอาทรัพย์สมบัติจากเมืองเยริโคมาเก็บไว้เองแทนที่จะทำลายให้หมดตามที่เราสั่งจงบอกให้ทุกคนออกมายืนต่อหน้าเราสิเราจะชี้คนผิดให้เจ้าดูชาวอิสราเอลพากันมาต่อหน้าพระเจ้าและพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าคนที่ทำความผิดบาปก็คืออาคานจากเผ่ายูดาห์อาคานสารภาพว่าข้าผิดไปแล้วข้าได้ขโมยเงินทองและเสื้อผ้าสวยๆบางส่วนไปซ่อนไว้ในเต็นท์ของข้าจริงแค่คนคนเดียวไม่เชื่อฟังนะคะก็ทำให้คนอีกหลายคนต้องเดือดร้อนไปด้วยบางทีการที่เราเห็นแก่ตัวเองนะคะแล้วก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวนะคะเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย18เมษายนการลงโทษขโมยโยชูวาบทที่7โยชูวาส่งคนไปค้นที่เต็นท์ของอาคานก็พบของที่เขาขโมยมาทั้งหมดฝังอยู่ในดินที่เต็นท์ของเขาจึงนำสิ่งของทั้งหมดมาให้โยชูวาโยชูวาให้อาคานและครอบครัวของเขาไปยืนอยู่ด้วยกันรวมทั้งสัตว์เลี้ยงและเงินทองเสื้อผ้าที่เขาขโมยมาด้วยและบอกเขาว่าสิ่งที่เจ้ากระทำไปทำให้พวกเราทั้งหมดต้องเดือดร้อนอย่างมากคราวนี้พระเจ้าจะทรงลงโทษเจ้าบ้างว่าแล้วชาวอิสราเอลก็เอาหินขว้างอาคารและครอบครัวจนตายแล้วเผาและฝังศพของพวกเขาใต้ก้อนหินใหญ่และเรียกที่นั่นว่าหุบเขาแห่งความทุกข์ยากพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าคราวนี้เจ้าจะเอาชนะกองทัพของพวกไอได้แล้วแต่เจ้าต้องทำลายทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นให้หมดแต่เงินและทองที่ยึดมาได้พวกเจ้าเก็บไว้เองได้ไม่ต้องนำมาใส่ไว้ในคลังสมบัติของเราโยชูวาจึงนำกองทัพทั้งหมดบุกเข้าโจมตีเมืองไออีกคราวนี้โยชูวาแบ่งทหาร 30,000 คนให้ไปอยู่ทางด้านหลังของเมืองส่วนพวกที่เหลือโจมตีเข้าทางด้านหน้าเมื่อทหารของพวกไอออกมาต่อสู้ฆ่าศึกทางด้านหน้าทหารอีก 30,000 คนก็จุดไฟเผาเมืองจากทางด้านหลังชาวเมืองไอถูกล้อมด้วยไฟที่เผาไหม้บ้านเมืองและกองทัพชาวอิสราเอลไม่มีทางหนีได้กองทัพของโยชูวาจึงทำลายพวกเขาอย่างสิ้นเชิงแล้วยึดทรัพย์สมบัติที่ได้มาไว้สำหรับตนเองเพราะพระเจ้าทรงอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้เวลาที่เราทำผิดนะคะถึงแม้บางครั้งเราจะสำนึกแล้วยอมรับผิดแล้วแต่ว่าโทษของการทำผิดก็ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรคิดให้ดีๆก่อนนะคะถึงผลที่จะตามมาจ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย19เมษายนสนธิสัญญาที่ไม่ดีโยชูวาบทที่9
เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองเยริโคและเมืองไอกษัตริย์ของเผ่าคานาอันทรงหวาดกลัวชาวอิสราเอลมากพวกเขาจึงรวมตัวกันและวางแผนโจมตีพวกยิวแต่ชาวกิเบโอนเผ่าหนึ่งของคนคานาอันไม่เห็นด้วยกับวิธีการของกษัตริย์คานาอันจึงลองหาวิธีอื่นที่จะป้องกันตัวเองพวกกิเบโอนส่งคนกลุ่มหนึ่งไปพบโยชูวาพวกเขาใช้กระสอบที่ขาดวางบนหลังลาถุงหนังเก่าสำหรับใส่เหล้าองุ่นและเตรียมเสบียงอาหารแห้งๆที่มีราขึ้นไปด้วยสวมรองเท้าเปื่อยๆและเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเพื่อหลอกโยชูวาว่าพวกเขาเดินทางมาจากที่ที่ไกลมากเมื่อไปถึงค่ายพักของชาวอิสราเอลชาวกิเบโอนโกหกโยชูวาว่าเราอยู่ไกลจากที่นี่มากที่เราเดินทางมานี่เพราะต้องการจะให้ท่านทำสนธิสัญญาสันติภาพกับเราโยชูวาบอกชาวกิเบโอนว่าเราทำสัญญากับท่านไม่ได้หรอกเพราะท่านอาจจะเป็นเผ่าใดเผ่าหนึ่งที่อยู่แถบนี้ก็ได้พระเจ้าตรัสว่าเราต้องทำลายประเทศที่ไม่มีพระเจ้าของคนคานาอันให้สิ้นซากเพราะพระองค์ได้ทรงมอบแผ่นดินนี้ให้แก่เราแล้วชาวกิเบโอนตอบว่าโอ้ไม่ใช่เรามาจากแดนไกลจริงๆที่เรามาเพราะได้ยินว่าพระเจ้าของพวกท่านทรงอิทธิฤทธิ์มากเราจึงต้องการจะเป็นมิตรกับพวกท่านท่านก็เห็นแล้วว่าเราเดินทางมาไกลขนาดไหนดูเสื้อผ้าและรองเท้าของเราสิตอนที่เราออกเดินทางมายังใหม่ๆอยู่เลยและตอนนั้นขนมปังก็สดออกจากเตาใหม่ๆเชียวโยชูวาน่าจะปรึกษากับพระเจ้าในเรื่องนี้ก่อนแต่เขาไม่ได้ทำกลับเชื่อชาวกิเบโอนและทำสัญญาสันติภาพกับพวกเขาพวกผู้นำชาวอิสราเอลก็เห็นด้วยบางทีที่เราลืมไปว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้นำที่หนึ่งในชีวิตของเรานะคะแล้วเราเลือกที่จะทำตามความคิดของเราเองลองดูค่ะว่าผลจะเป็นยังไงติดตามในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเรื่องเล่า365วันจากคัมภีร์ไบเบิลที่ขายดีที่สุดในโลกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลย20เมษายนดวงอาทิตย์หยุดนิ่งโยชูวาบทที่10 2-3 วันต่อมาโยชูวาก็รู้ว่าชาวกิเบโอนที่แท้ก็เป็นพวกเผ่าคานาอันที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นโยชูวาจึงถามพวกนั้นว่าทำไมเจ้าถึงหลอกเราชาวกิเบโอนตอบว่าเราได้ยินกิตติศัพท์กองทัพของท่านว่ามีชัยชนะมาตลอดเราเลยกลัวไม่อยากให้ท่านมาโจมตีตอนนี้ท่านจะทำอย่างไรกับพวกเราก็ได้ชาวยิวต้องการจะฆ่าพวกเขาแต่โยชูวาห้ามไว้ไม่ได้เราต้องรักษาสัญญาเขาจึงให้พวกกิเบโอนมาเป็นทาสใช้ให้ผ่าฟืนแบกน้ำสำหรับใช้ในพลัดพลาเมื่อกษัตริย์ของเมืองเยรูซาเล็มได้ยินข่าวเรื่องสัญญานี้พระองค์ทรงไม่สบายใจเพราะว่ากิเบโอนเป็นเมืองใหญ่และมีกำลังคนมากจึงทรงเรียกกษัตริย์อีก4พระองค์ให้มาช่วยทำสงครามกับชาวกิเบโอนเมื่อพวกเขายกกองทัพมาล้อมเมืองชาวกิเบโอนก็ไปแจ้งแก่โยชูวาว่าได้โปรดมาช่วยเราต่อสู้ศัตรูเพื่อรักษาสัญญาที่ท่านทำกับเราด้วยโยชูวายกกองทัพทั้งหมดไปช่วยชาวกิเบโอนและพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยเขาให้ชนะกองทัพขนาดยักษ์ของกษัตริย์ทั้ง5นั้นพระองค์ทรงนำพายุลูกเห็บอย่างรุนแรงให้มาช่วยโยชูวาพายุลูกเห็บนี้ได้ฆ่าทหารของข้าศึก
ตายมากกว่าที่กองทัพอิสราเอลฆ่าเสียอีกแล้วโยชูวาก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอให้ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่เหนือกิเบโอนและดวงจันทร์หยุดอยู่เหนือหุบเขาอายาโลนพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของโยชูวาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็หยุดนิ่งเกือบทั้งวันและทั้งคืนนั้นทำให้โยชูวาชนะสงครามกองทัพของกษัตริย์ทั้ง5ได้เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยถึงแม้ว่าโยชูวาจะหลงลืมไปแป๊บนึงนะคะที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ว่ายังไงพระเจ้าก็ยังทรงรักและทรงนำโยชูวาต่อไปค่ะและที่สำคัญพระเจ้าก็ไม่อยากให้โยชูวาเป็นคนผิดสัญญาเนาะค่ะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะเด็กๆบ๊ายบาย